ป็นไปตามที่เราคาดการไว้ไม่ได้คาดการอะไรก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วก็คิดว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องรู้ว่าเรามีเจตนาสุจริตแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่จะกันแกล้งใครแล้วก็สิ่งที่ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโดยตรงเท่าเทียมกันแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยทั้งคนพิการด้วยโอกาสได้มีโอกาสที่จะชมรายการเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเห็นได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีกสทช.มีการบังคับให้ประชาชนต้องซื้อกล่องนะครับโดยเหตุการณ์จอดำจนกระทั่งเรามีการออกพฤติกรรมพวกนี้ออกมาได้ทำให้การแก้ไขปัญหาในกิจการตัวท่านสามารถดำเนินการไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่กสทช.เองต้องมีความรับผิดชอบ